The Thai Podcast View the World via The Via Voice PBS World อาเซียน e y e ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อสองสามตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลของอาจรกรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากันพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้อาเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพดาวเรืองในไทย PBS p o d c พอดคาสต์จะเล่าเรื่องอาจรกรรมสำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีมานานหลาย10ปีแล้วนะคะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เพราะเป็นความเสียหายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างรุนแรงนั่นคืออัชญากรรมการขโมยแล้วก็ลักลอบค้าวัตถุโบราณที่หลายประเทศของภูมิภาคเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อมาหลายสิบปีแล้วนะคะในบรรดาหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่พบกับความเสียหายอย่างมากนะคะทุกคนคงจะทราบกันดีนะคะว่าในอดีต ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรขอมซึ่งเป็นเจ้าของอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เก่าแก่นับพันปีหนึ่งในประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมก็คือศิละปะแล้วก็วัตถุโบราณที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละค่ะเรื่องนี้เป็นความภูมิใจของชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราอย่างมากนะคะใครที่เคยไปยืนนครวัดแล้วก็ได้ไปยืนท่ามกลางปราสาทแล้วก็เทวไลที่นั่นนะคะ คงอดคิดเหมือนดิฉันไม่ได้ใช่ไหมคะว่าคนยุคนั้นเนี่ยต้องสร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยหัวใจแล้วก็ศรัทธาที่แท้จริงแบบที่เขาพูดกันนะคะว่ากลายเป็นความงามที่หาค่าไม่ได้แต่ก็น่าเศร้านะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีวัตถุโบราณที่ถูกขโมยจากกัมพูชาอยู่ราวๆสี่พันชิ้นที่รัฐบาลกัมพูชากำลังติดตามอย่างหนักเพื่อที่จะนำกลับคืนสู่ประเทศ นนี้ใครล่ะเป็นอัจฉรกรพวกนี้วันนี้ที่ฉันอยากจะเล่าเรื่องคนคนหนึ่งให้ฟังนะคะ mm hmm. เขาเป็นชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยมามากกว่า50ปีได้สัญชาติไทยมีครอบครัวอยู่เมืองไทยอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูหราที่เมืองไทยจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือในพศ2563ในวัย88ปีนะคะดูเผินๆเ,เขาก็เหมือนฝรั่งที่รักเมืองไทยคนหนึ่งใช่ไหมคะ แต่คุณผู้ฟังอาจจะตกใจถ้ารู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ได้รับการขนานนามเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า Dynamite d c k บทความของนิตยสาร Diplomat ในพศ2543ก็เขียนเอาไว้นะคะว่ามาจากการที่คนผู้นี้เป็นที่รู้กันในวงการลักลอบค้าศิลปะโบราณ ว่าเขาชอบใช้ระเบิดไดนาไมต์สกัดวัตถุโบราณจากแหล่งโบราณสถานในกัมพูชาในช่วงของสงครามเขมรแดงค่ะชื่อดักย่อมาจากชื่อเต็มนะคะคือนายดักลาสลัชฟอร์ดเขาเป็นนักลักลอบค้าวัตถุโบราณกัมพูชารายใหญ่ของโลกคนหนึ่งเขาฉวยโอกาสในวิกฤตสงครามกลางเมืองแล้วก็การฆ่าล้างเผ่าพันุ์ในกัมพูชาเนี่ยสร้างความร่ำรวยมหาศาลให้กับตัวเองนะคะ นายลัชฟอร์ดเนี่ยสร้างเงินจำนวนมหาศาลด้วยการฟอกวัตถุโบราณที่เป็นทั้งของจริงที่ปล้นมาแล้วก็เป็นคนที่สั่งทำของปลอมด้วยนะคะแล้วก็นำไปขายในตลาดมืดแล้วก็ตลาดที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศของที่เขาขโมยมาขณะนี้ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งนะคะในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักสะสมวัตถุโบราณกัมพูชาตัวยงเลยนะคะ เขาเก็บวัตถุโบราณชิ้นสำคัญไว้กับตัวเองว่ากันว่าคลังสะสมวัตถุโบราณของเขาเนี่ยอาจจะใหญ่แล้วก็แข็งได้พอๆกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกัมพูชาทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ทราบได้นะคะนายดักลาสลชฟอร์ดเกิดที่อินเดียในยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษตอนที่หนุ่มๆเนี่ยเขาชอบเดินทาง แล้วก็เดินทางแสวงโชคมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละค่ะในช่วงทศวรรษที่1950เขาเดินทางไปถึงประเทศกัมพูชาแล้วก็เล่ากันนะคะว่าเขาเนี่ยตกดุมรักหลงไหลในประวัติศาสตร์กัมพูชาในอดีตแล้วก็เชื่ออีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์กัมพูชากลับชาติมาเกิดตอนที่เขาอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ชอบไปพุ่นเปี้ยนอยู่ ตามโบราณสถานแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาตอนนั้นเนี่ยสถานที่เหล่านี้มีวัตถุโบราณมากมายที่ไม่ได้มีการเก็บรักษาอย่างระมัดระวังนะคะยืนตากแดดตากฝนอยู่ในที่แจ้งพอเขาป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมาก็พบว่ารูปปั้นโบราณก็เริ่มหายไปนะคะมาถึงช่วงทศวรรษที่1960 เขาก็ได้รับฉายาแล้วนะคะว่าเป็นหนึ่งในนักลักลอบค้าศิละปะโบราณของกัมพูชาตัวยงเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงยุคขเขมรแดงในทศวรรษที่9 9 7 0แล้วก็ยาวไปถึงปีที่ขเขมรแดงยอมแพ้นะคะในพศ2541ยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะคะในประเทศกัมพูชากองทัพเขมรแดงเนี่ยฆ่าชาวกัมพูชาถึงสองล้านคน ใครที่เคยดูภาพยนตร์ The Killing f i e l d อาจจะเห็นภาพนี้ดีนะคะว่ามีความโหดเหี้ยมเป็นอันมากแล้วก็สร้างความเสียหายในทุกๆด้านแก่กัมพูชาแต่ว่าสำหรับนายแลชฟอร์ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาทำเงินได้อย่างมหาศาลจากธุรกิจการลักลอบค้าวัตถุโบราณในเวลานั้นพวกเขมรแดงก็หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะคะด้วยการขายทรัพยากรของประเทศอย่างผิดกฎหมาย มีการขายไม้สักขายอัญมณีที่ขุดได้จากเหมืองรวมทั้งวัตถุโบราณด้วยค่ะว่ากันว่านายลัชฟอร์ดคนนี้นี่แหละเป็นทั้งผู้ซื้อและหุ้นส่วนที่สำคัญของเขมรแดงเป็นคนที่เชื่อมโยงธุรกิจผิดกฎหมายนี้เข้ากับตลาดโลกเขามีวิธีที่แยบยนนะคะโดยมีคนที่ให้ความร่วมมือในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาพอได้วัตถุโบราณมาแล้ว เขาก็จะใช้วิธีกลบเกลื่อนที่มาที่ผิดกฎหมายของวัตถุชิ้นนั้นๆด้วยการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ๆบางครั้งก็ถึงกับกลบหลักฐานทางกายภาพด้วยนะคะด้วยการดัดแปลงวัตถุโบราณน,นั้นๆเพื่อที่จะไม่ให้ติดตามได้ที่น่าตลกก็คือนะคะคุณผู้ฟังลาชฟอร์ดเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านวัตถุโบราณเขเมรแล้วก็สร้างชื่อให้ตัวเองด้วยการเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือด้านนี้อีกสามเล่ม ที่ปัจจุบันนี้ก็ยังถูกนํามาใช้อ้างอิงอยู่เรื่อยๆนะคะในหนังสือพวกนี้เนี่ยเขายังอวดรูปวัตถุโบราณที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองอย่างเปิดเผยด้วยค่ะยังไม่พอนะคะคุณผู้ฟังเขายังอยู่ในฐานะของผู้บริจาควัตถุโบราณเขมรเนี่ยให้กับพิพิธภัณฑ์ในอเมริกาหลายแห่งนะคะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ระดับชาติด้วยเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ ในพศ2555เนี่ยก็ได้คืนวัตถุโบราณขนาดใหญ่2ชิ้นที่ได้รับบริจาคมาจากนายเลชฟอร์ดนี่แหละค่ะคืนให้กัมพูชานะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุโบราณที่ถูกขโมยมาแต่กระนั้นก็ยังไม่ได้มีการกล่าวหานายเลชฟอร์ดนะคะนักค้าวัตถุโบราณคนนี้เนี่ยโชคดีมากนะคะ เพราะว่าแม้แต่รัฐบาลกัมพูชาเองก็ไม่เคยตั้งข้อกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องเขาเลยแถมยังให้เครื่องราชเขาด้วยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณตอนที่เขาบริจาควัตถุโบราณชิ้นหนึ่งกลับคืนสู่กัมพูชาหลายปีมาแล้วทั้งรัฐบาลสหรัฐแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยพยายามติดตามหาวัตถุโบราณที่หายไปมานานนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ การตามหาเงินที่เข้าได้จากการขายวัตถุโบราณเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนนะคะที่ผ่านมามีสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยหลายเจ้านะคะพยายามขุดคุยเรื่องของเขามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะให้ร่องรอยได้ว่านายลัชฟอร์ดอาจจะแอบซ่อนทรัพย์สินที่เข้าได้จากการขายวัตถุโบราณมาตลอดชีวิตไว้ที่ไหน ข่าวชิ้นนี้เนี่ยเปิดเผยโดยเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า ICJ i J. เป็นส่วนหนึ่งของการขุดคุยเรื่องการซุกซ่อนเงินแล้วก็ทรัพย์สินของคนดังแล้วก็อาจยากรจำนวนมากเอาไว้ในบัญชีลับของบริษัทในพื้นที่ที่ตรวจสอบไม่ได้เช่นเกาะเค a มนหรือในสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นบัญชีลับเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่นอกอาณาเขตนะคะ เป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายพิเศษคุ้มครองช่วยปกปิดข้อมูลของบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ทำให้เหล่าอจยกรเหล่านี้นิยมใช้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะใช้บริษัทนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแล้วก็เงินทองที่ได้มาอย่างไม่ชอบมาพากลแทนโดยที่ไม่ใช้ชื่อของตัวเองการเปิดโปงของ i c i j เนี่ยก็พบชื่อนักการเมืองมหาเศรษฐีแล้วก็คนดังทั่วโลกนะคะ เสร็จแล้วก็มีชื่อนายลัชฟอร์ดโผล่ขึ้นมาด้วยค่ะ i c a j ที่รายงานข่าวเรื่องนี้ร่วมกับหนังสือพิมพ์ดังๆในตะวันตกนะคะเช่น t ด e g กา r เดียของอังกฤษหนังสือพิมพ์ Washington พสต์ของอเมริกาก็พบนะคะว่านายลัชฟอร์ดกับลูกสาวที่ชื่อจูเลียลัชฟอร์ดแล้วก็ลูกเขยของเขาเนี่ยจดทะเบียนเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของทรัสต์ในพื้นที่นอกอนาเขตที่เจอร์ซีย ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในหมู่เกาะแชนแนลเขาจดทะเบียนก่อตั้งทรัส์ขึ้นสองแห่งนะคะชื่อว่าสกันดาทรัสกับศิวะทรัส์คุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกับชื่อของพระศิวะแล้วใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดสองค์ในศาสนาฮินดูส่วนชื่อสกันดานั้นเนี่ยเป็นชื่อของเทพฮินดูอีกองค์หนึ่งคะ่ะภาษาไทยเราเรียกว่าพระขันทก,กุมารนะคะซึ่งเป็นมหาเทพนักรบแห่งสวรรค์ เป็นเทพแห่งชัยชนะในสงครามการที่นายลัชฟอร์ดตั้งชื่อทรัสทั้งสองทรัสของตัวเองตามชื่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดูที่เป็นศาสนาในอาณาจักรขอมเนี่ยก็แสดงว่าเขามีความหมกมุ่นจริงๆนะคะกับวัตถุโบราณของเขเมรเรื่องพฤติกรรมการลักลอบค้าวัตถุโบราณอย่างผิดกฎหมายเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาถึงขั้นต้องมาสืบสวนนะคะ การสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเนี่ยก็พบว่าเขาเป็นผู้ลักลอบค้าวัตถุโบราณเขมรรายใหญ่ของวงการเขามีส่วนสำคัญนะคะในการลักลอบนำวัตถุโบราณออกจากประเทศกัมพูชาแล้วก็ผ่านประเทศไทยไปขายในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกามีการปฏิบัติการที่เข้มข้นมากในช่วงระหว่างพศ2513ถึงพศ2543เป็นอย่างตำ่ำ หลายสิบปีทีเดียวนะคะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังพูดอีกนะคะว่าคลังสะสมวัตถุโบราณจากกัมพูชาส่วนตัวของนายลัชฟอร์ดเนี่ยถือเป็นคลังวัตถุโบราณเขมรส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วเป็นหนึ่งในการขโมยทางวัฒนธรรมที่ทำลายล้างที่สุดในศตวรรษที่20ด้วยทาง ICIJ เจเองนะคะ ได้อ้างปากคําของแหล่งข่าวที่เคยมีส่วนในการขโมยวัตถุโบราณในอดีตเนี่ยนะคะแหล่งข่าวควนนี้บอกว่าวัตถุโบราณจากกัมพูชาจำนวนมากเนี่ยถูกปล้นแล้วก็ขนข้ามพรมแดนมายัางประเทศไทยวัตถุโบราณสำคัญชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปปั้นของพระขันทกุมารน,นั่งอยู่บนหลังนกยูงที่ขโมยมาจากเมืองโบราณที่เรียกว่าเกาะแกในเสียมเรียบ ในอดีตเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเกาะแก่ที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของอารยธรรมเขมรโบราณฟังดูแล้วก็น่าเศร้ามากนะคะเขาเล่าว่ารูปปั้นพระขันธกุมารถูกขนด้วยเกวียนไปยังชายแดนประเทศไทยแล้วก็ขายที่นั่นขายไปในราคาประมาณ600ดอลลาร์สหรัฐหรือ20,000กว่าบาทเท่านั้นเอง สระวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยเริ่มสืบสวนกรณีเกี่ยวกับนายลัชฟอร์ดในพศ2554นะคะเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่พบว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของรูปปั้นเขมรโบราณสมัยสตวัตที่10ชิ้นหนึ่งรูปปั้นชิ้นนี้มีมูลค่าราวๆ2-3ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็กำลังจะถูกประมูลโดยบริษัทซัตเทบีสที่เป็นบริษัทประมูลวัตถุโบราณในนิวยอร์ก แต่บังเอิญมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งไปเห็นรูปนี้แล้วก็ขุดคุ้ยมันขึ้นมานะคะจนเป็นเรื่องเป็นราวการสืบสวนพบนะคะว่ารูปปั้นชิ้นนี้ถูกขโมยมาจากกลุ่มปราสาทเกาะแกอีกนั่นแหละคะ่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ใช้เวลายาวนานทีเดียวนะคะในการสืบสวนเกี่ยวกับนายลัชฟอร์ดในที่สุดก็รวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องเขาได้ในข้อหาลักลอบขนวัตถุโบราณเขมรที่ขโมยมา และปลอมเอกสารหลักฐานด้วยค่ะแต่กระบวนการทางศาลก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเขาก็ไปเสียชีวิตซะก่อนอายการของสหรัฐพบหลักฐานมากมายที่สามารถใช้มัดตัวเขาได้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นอีเมลที่เขาเขียนขึ้นเองจากกรุงเทพนี่แหละค่ะเขียนหาลูกค้าในนิวยอร์กข้อความในอีเมลที่ว่าเนี่ยพูดถึงรูปปั้นขนาดความสูง56เซนติเมตร ที่เขาบอกว่าเพิ่งขุดได้จากอังกอร์บรเรลทางตอนใต้ของกัมพูชานะคะเขาส่งภาพประกอบแนบไปด้วยนะคะเป็นภาพรูปปั้นชิ้นนี้ที่เปื้อนดินที่เพิ่งขุดมาใหม่ๆนายลัชฟอร์ดก็บอกให้ลูกค้าอดใจรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าวัตถุโบร,ราณชิ้นนี้กำลังข้ามพรมแดนมาถึงประเทศไทยแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะคะนังสือพิมพ์นิวยอร์ท์ของสหรัฐในเดือนมกราคม2564เนี่ย ก็ไปสัมภาษณ์นวพันธ์หรือจูเลียลัชฟอร์ดลูกสาวคนเดียวของเขาที่เกิดกับภรรยาชาวไทยนะคะเธอคนนี้เป็นคนที่รับมรดกวัตถุโบราณกัมพูชาอายุพันปีจำนวน125ชิ้นจากพ่อของเธอแล้วก็ยังมีเครื่องเพชรพลอยแล้วก็ทองคำที่ใช้ในการประดับวัตถุโบราณบางชิ้นด้วยอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวัตถุโบราณที่หาค่าไม่ได้ ว่ากันว่าเป็นคลังส่วนตัวของวัตถุโบราณเขมรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนิยอต์ทามก็ยังเขียนนะคะว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยลัชฟอร์ดเก็บเอาไว้ในคอนโดมิเนียมที่หรูหราในกรุงเทพนะคะแล้วก็บางส่วนก็เก็บไว้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจูเลียลูกสาวของเขาให้สัมภาษณ์ว่าสมัยเด็กๆตอนที่เธออยู่ในคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพเนี่ยคอนโดของพ่อมีรูปปั้นโบราณอยู่ทุกซอกทุกมุมเลย ตอนนั้นเธอก็รู้สึกกลัวใบหน้าของรูปปั้นพวกนี้นะคะแล้วเธอเคยบอกพ่อของเธอด้วยนะคะว่าเธอเห็นรูปปั้นพวกนี้นออกมาเดินในตอนกลางคืนจูเลียบอกว่าวัตถุโบราณ120กว่าชิ้นเนี่ยที่เธอได้รับมรดกมามีมูลค่ารวมกันราวๆ50ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกราวๆ1,700ล้านบาทนะคะเธอบอกว่าวัตถุโบราณพวกนี้ยากที่จะเก็บรักษา ตัดสินใจจะขอส่งคืนให้กับประเทศกัมพูชาทั้งหมดแล้วก็ได้ตกลงกันกันกบรัฐบาลกัมพูชานะคะว่าจะมีการตั้งพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่พนมเปญเพื่อรองรับวัตถุโบราณเหล่านี้โดยเฉพาะแล้วยังจะให้ชื่ออีกนะคะว่าเป็นคอลเลกชันของลัชจฟอร์ดก่อนที่เธอจะให้สัมภาษณ์นิวยอร์กไทม์ในปีนั้นเองเธอก็ส่งวัตถุโบราณสำคัญจำนวน25ชิ้นออกจากกรุงเทพกลับเข้ากัมพูชาแล้วนะคะ เธอบอกว่าวัตถุโบราณบางชิ้นเนี่ยเก่าแก่ยันไปถึงศตวรรษที่10แล้วเธอยังจะวางแผนส่งกลับไปอีก100กว่าชิ้นที่เหลือทั้งจากที่เก็บไว้ในกรุงเทพแล้วก็ที่ล <ammed> อนดอนการลักลอบค้าโบราณวัตถุของนายลัลชฟอร์ดเนี่ยทำให้เขามีความมั่งคั่งมากนะคะเมื่อกี้นี้ดิฉันเล่านะคะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ ได้เริ่มสืบสวนกรณีของนายลัชฟอร์ดในพศ2554รายงานข่าวของ ICIJ ก็มีรายละเอียดนะคะว่าไม่ถึง3เดือนหลังจากที่รัฐบาลสาหรัฐประกาศเริ่มการสอบสวนนายลัชฟอร์ดกับจูเลียแล้วก็ลูกเขยของเขาเนี่ยก็ได้ลงมือจดทะเบียนก่อตั้ง s ก a n d a trust แล้วก็ใช้ trust นี้เนี่ยเป็นตัวที่ถือครองทรัพย์สินทางการเงินแล้วก็อาสังหาริมทรัพย์จำนวนมากนะคะ ตัวอย่างความมั่งคั่งของเขาก็คือบัญชีการลงทุนในธนาคารระดับโลกมีกองทุนเฮชฟันสองแห่งแล้วก็มีบริษัทเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนอีกด้วยต่อมาในพศ2559เนี่ยนายลัชฟอร์ดก็ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในสกันดาทรัสต์ทั้งหมดให้กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยพอโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจูเลียลัชฟอร์ดแล้วก็สามีของเธอก็โอนทรัพย์สินอีกต่อหนึ่งนะคะ จากสกันดาทรัสทั้งหมดไปไว้อย่างสิวะทรัสค่ะดูแล้วก็เป็นการโยกย้ายโอนทรัพย์สินที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะหาหลักฐานลำบากแล้วก็ไม่มีใครตามได้นะคะว่าทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยซื้อหาแล้วก็ลงทุนจากเงินของลัชฟอร์ดที่ได้จากการลักลอบค้าวัตถุโบราณน,นักข่าวของ IC i c a j ก็ตามไปถามจูเลียลัชฟอร์ดนะคะว่าทรัสทั้งสองแห่งเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเธอก็บอกผ่านทนายความนะคะว่า ทรัสทั้งสองแห่งเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีแล้วก็การวางแผนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับวัตถุโบราณที่ไหนทั้งพ่อเธอแล้วก็เธอไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดข้อมูลอะไรอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปแล้วว่ากฎหมายในพื้นที่นอกอนณาเขตทั่วโลกเนี่ยที่ช่วยปกปิดข้อมูลเจ้าของบริษัทแล้วก็ทรัสเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐและกัมพูชา ไม่สามารถระบุได้เลยว่าทรัสทั้งสองแห่งเนี่ยเก็บรักษาวัตถุโบราณที่ขโมยมาที่ยังอาจจะหลงเหลืออยู่เอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะว่าในายแลชฟอร์ดยังมีวัตถุโบราณที่ยังเหลืออยู่นอกจาก125ชิ้นที่ว่าไว้หรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่ทรัส์ทั้งสองแห่งนี้เนี่ยเขาใช้ที่ไหนเป็นที่เก็บเงินจากการขายวัตถุโบราณในช่วง40ปีที่ผ่านมาเอาไว้ คืนวัตถุโบราณให้กับกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่2ปีก่อนที่ลัชฟอร์ดจะสียชีวิตทนายความชาวอังกฤษสองคนที่ช่วยตระกูลลัชฟอร์ดเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาก็บอกกับนักข่าวนิยอร์ไทม์นะคะว่าที่แรกเนี่ยนายลัชฟอร์ดลังเลมไม่อยากจะคืนเพราะเห็นว่าเป็นมรดกที่จะตกแก่ลูกสาวของตัวเองแต่ยังไงก็ตามจูเลียลัชฟอร์ดเนี่ยลูกสาวก็ยืนยันนะคะว่ายังไงก็ต้องคืนเธอให้สัมภาษณ์นิยอร์ไทม์นะคะว่า เธอเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงสิ่งที่บิดาของเธอทำในอดีตเพราะว่าโลกที่พ่อของเธออยู่เนี่ยมันเป็นคนละโลกของยุคปัจจุบันแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะคะก็มีสื่อต่างประเทศนะคะบางค่ายก็วิเคราะห์กันนะคะว่าการที่ลัชฟอร์ดเริ่มคิดในเรื่องของการส่งวัตถุโบราณคืนกับประเทศกัมพูชาเนี่ยก็เพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกสาวจากการถูกดำเนินคดีจากสหรัฐ แต่ในช่วงที่เขาเริ่มส่งคืนเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งลายนะคะเพราะมีการพบว่าลัชฟอร์ดยังพยายามจะขายวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งมูลค่า3ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแกลเลอรี่ที่ลอนดอนไปพร้อมกันเมื่อเขาเสียชีวิตลงจูเลียลัชฟอร์ดลูกสาวก็มารับไม้ต่อนะคะแต่ว่าการส่งคืนวัตถุโบราณที่มีอยู่เนี่ยเธอบอกว่าไม่รวมกับวัตถุโบราณที่ขายไปแล้วแล้วก็เงินที่ได้จากการขายนะคะถือว่าขายแล้วขายเลยค่ะ ทนายความของจูเลียลัชฟอร์ดก็ยังยืนยันนะคะว่าจูเลียไม่ทราบเรื่องธุรกิจที่ผิดกฎหมายของพ่อของเธอเลยเพราะว่านายลัชฟอร์ดปิดบังเรื่องนี้จากเธอมาตลอดส่วนลัชฟอร์ดเองตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการปล้นวัตถุโบราณมาตลอดเขายืนยันว่าเขาขนโบราณวัตถุออกจากกัมพูชาจริงแต่ว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเขาทำเพื่อปกปักรักษาอนุรักษ์วัตถุโบราณกัมพูชาที่เขารัก ไม่ให้เขเมรแดงทำลายแล้วก็ไม่ปล่อยให้ผุพังทิ้งไปในป่าเขาแต่ไม่ว่านายลัชฟอร์ดที่ชอบเรียกตัวเองว่าอินเดียนาโจนส์จะแก้ตัวยังไงก็ตามนะคะคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะโดยตอนหนึ่งของคำฟ้องระบุว่านายลัชฟอร์ดได้มีอาชีพ ทำมาหากินด้วยการลักลอบขนและขายวัตถุโบราณกัมพูชาอันหาค่าไม่ได้อย่างผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่เป็นการขนโดยตรงออกจากโบราณสถานนัว่านายลัชฟอร์ดเนี่ยเป็นอาจากรตัวเอเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยบ้านเราแล้วก็พูมิภาคแห่งนี้ก่ออา,ากรรมได้ตลอดชีวิตนะคะ ตอนที่เขายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเขาก็อ้างว่ารายได้หลักของตนเองมาจากการทำธุรกิจในประเทศไทยนี่แหละค่ะระหว่างพศ2 5 1 0ถึง2547เขาจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า5บริษัทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ปิดตัวลงไปนานแล้วนายเลชฟอร์ดนี่ไม่ได้ปล้นโบราณวัตถุจากกัมพูชาเพียงประเทศเดียวนะคะก็เมื่อเขาอยู่เมืองไทยแล้ว ทำไมถึงไม่จัดการวัตถุโบราณของไทยซะด้วยเลยล่ะก็มีอาจารย์ธนศััดิ์หานวงนะคะที่เป็นนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีหัวหน้ากลุ่มสำนึก300องค์ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Momentum เมื่อปีที่แล้วนะคะในเรื่องของปัญหาจรกรรมวัตถุโบราณไทยไปขายนี่แหละคะ่ะกลุ่มสำนึก300องค์เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทวงคืนโบราณวัตถุที่หายไปจากประเทศไทยนะคะ อาจารย์ธนงศักดิ์เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อตอนที่ทางการสหรัฐเนี่ยตั้งข้อหานายัชฟอร์ดเรื่องลักลอบขนส่งวัตถุโบราณกัมพูชาที่ถูกจรกรรมลิส์รายชื่อในวัตถุที่ถูกขโมยไปมีชื่อของทับหลังปราสาทเขาล้นจากจังหวัดสะแก้วด้วยนอกจากนั้นอาจารย์ยังเล่าอีกว่ายังมีกรณีของหลวงพ่อศิลาที่เป็นพระพุทธร,รูปนาคปกบางสมาธิ สกัดจากหินทรายสีเทาสร้างขึ้นราวๆพุทธศักราชที่18-19ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยมในจังหวัดสุขโขทยัยนานกว่า28ปีเลยนะคะแล้วก็จูจ่ๆก็หายไปจากวัดในพศ2520หายไปเป็น10ปีคะ่ะปรากฏว่าหลวงพ่อศิลาก็ไปปรากฏในหนังสือประมวลศิลปะวัตถุเพื่อการประมูลขายของสถาบันโซสปีในกรุงลอนดอนพอสืบสวนกันไปกันมา ก็พบนะคะว่านายลัชฟอร์ดนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่ซื้อแล้วก็ส่งออกไปยังสถาบันนี้ทางการไทยก็ต้องเจรจาขอซื้อคืนนะคะโดยเสียเงินไป5ล้านบาทค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยเสียหายจากการจารกรรมโบราณวัตถุไปไม่น้อยนะคะแต่ก็ยังดีที่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พยายามต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่มีบางครั้งโชคดีก็ได้กลับคืนมานะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะจำได้ว่า กรณีใหญ่ๆคือกรณีทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่ถูกขโมยไปจากปรา,าสาทพนมรุ้งเป็นวัตถุโบราณที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยนะคะถูกโจรกรรมไปราวๆพศ2 5 3 3ในช่วงสงครามเวียดนามตกเป็นของนักสะสมชาวอเมริกันคนหนึ่งในที่สุดก็มีการเรียกร้องกันนะคะโดยหัวหอ,อกในเรื่องนี้คือหม่อมเจ้าสุภัทรดิตศกุลสุดท้ายในพศ2531 ก็ได้ทับหลังชิ้นนี้คืนมาค่ะแล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะเช่นทับหลังปราสาทหนองหงและทับหลังปราสาทเขาลน้นถูกขโมยไปตั้งแต่พศ2508หายไปเป็น10บปีนะคะแล้วก็ไปพบอีกทีในพศ2559พบว่ากำลังจัดแสดงอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยต้องใช้เวลากว่า5ปีกว่าจะทวงคืนกลับมาได้เมื่อปีที่แล้วนะคะอาจารย์ธนงศักดิ์บอกนะคะว่าธุรกิจซื้อขายโบราณวัตถุเนี่ยมีเงินทองไหลเข้ามามากมายจากการประมูลนะคะท่านบอกว่าการที่จะทำได้กว้างขวางขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีการแทรกแซงแล้วก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะวัตถุโบราณที่หายไปจากประเทศไทยเนี่ยบางชิ้นมีอายุก,กว่าพันปีเลยนะคะ ถ้าคิดเป็นตัวเงินรวมๆกันนับเป็นพันล้านแน่นอนข้อสงสัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้พูดเลยลอยนะคะเพราะว่ามีรายงานจากหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐรายงานชิ้นนี้ก็พบนะคะว่ากระบวนการค้าโบราณวัตถุในประเทศไทยเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังซับซ้อนเลยนะคะแล้ที่แน่ๆน,นะคะ คือนายลัชฟอร์ดไม่ใช่อัจยากรนนักค้าโบราณวัตถุต่างชาติเพียงคนเดียวที่ฝังตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคของเรานะคะเขาเป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มคนพวกนี้ที่มาอาศัยภูมิภาคนี้เป็นฐานค่ะกรณีของลัชฟอร์ดเนี่ยถึงขั้นลงหลักปักฐานได้สัญชาติไทยมีชีวิตที่รหรูหรามีคนนับหน้าถือตาแล้วก็อยู่ที่นี่จนถึงบ้านปลายชีวิตเชียวนะคะอาจารย์ธนงศักดิ์ก็ถามนะคะว่า ระบวนการการจารก,กรรมและค้าวัตถุโบราณเนี่ยทำไมถึงเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่มีใครตรวจสอบได้ก็เป็นคำถามที่พวกเราทุกคนคงต้องเก็บไปคิดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www thaipbs podcast com หรือแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast